วัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและก็อบอุ่นสุดๆสำหรับน้องสายฟ้าและน้องพายุลูกชายฝาแฝดของนักแสดงแนวหน้าของเมืองไทยอย่างชมพู่อรยากับคุณพ่อหนุ่มนักธุรกิจน็อตวิศรุเราก็ได้เห็นการพัฒนาความน่ารักของน้องฝาแฝดอยู่บ่อยๆจนเป็นเด็กหัวใจของพี่ๆทั่วประเทศไปซะแล้วซึ่งล่าสุดแม่ชมพู่ก็ได้พาน้องฝาแฝดไปเที่ยวสวนสัตว์ในขณะที่ไปตรงโซนของฮิปโปน้องพายุก็ได้รีเควสต์ข้อหนึ่งให้กับฮิปโปทำคือดำน้ำให้ยุดูหน่อยมาใกล้ๆยุหน่อยยุมองไม่เห็นแถมยังถามแม่ชมว่าเขาพูดได้ไหมฮะในขณะเดียวกันทางด้านน้องสายฟ้าก็ได้ดีใจและตื่นเต้นพร้อมกับบอกว่าเขาพูดได้ไม่รอช้าไปชมความน่ารักของน้องฟ้าแฝดกับอาการที่ตื่นเต้นเมื่อเจอฮิปโปกันเลยดีกว่านะครับ